ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาล้ำลึกเนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะอาจารย์ธงชัยใช้คำว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงจำไม่ได้ลืมไม่ได้สิจำไม่ได้ลืมไม่ลงไม่สลับกันจำไม่ได้ลืมไม่ลงเนี่ยมันคือคำปกติแต่แกจะพลิกคำเหมือนว่าลืมไม่ได้จำไม่ลงใช่ไหมเกินมาขนาดนี้วันนี้แหละวันที่อัดเนี่ยจะพยายามลงคลิปให้ใกล้เคียงที่สุดแต่วันที่อัดเนี่ยคือวันที่6ตุลาปี2023ครับหรือปีนี้ครบรอบ47ปี6ตุลาโอ้นะฮะใช่47ปีครับจาก2519ปีนี้ถือว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลใช่ของสังคมไทยที่ลึกที่สุดในทศวรรษ2500ถูกมั้ยใช่คนตายไม่เยอะเท่า14ตุลาตามบันทึกนะครับไม่เท่าพฤษภาธมินไม่เท่าพฤษภา53เลือดเดือด อะไรเงี้ยแต่มันแสดงความโหดร้ายของคนที่ไม่น่าเชื่อว่าคนในชาติเดียวกันจะทำกันได้คือมันดุเดือดจนแบบเห็นภาพทีไรก็แบบโอ้ไม่ไหวโอ้ถ้าเราอ่านเราก็นี่ขนาดเราคุยกันแล้วน้ำตาเราก็ซึมๆนะเอ้ยวันนี้แบบไม่ตลกไม่ออกเลยถ้าเล่าใช่เล่าตุลา6ตุลานี่นี่พูดยังขนลุกเลยนะครับคือเดี๋ยวเราจะเล่ากันว่าทำไมขวาถึงพิฆาตซ้ายทำไมถึงต้องเรียกขวาพิฆาตซ้ายแล้วถือวันเช้าตรู่ของวันที่6ตุลาเนี่ยสื่อบางสำนักหรือหนังสือบางเล่มเขียนเลยนะฮะว่าเป็นวันฆ่านกพิราบไม่รู้คำพูดหมายความว่าไงนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามองเขาอาจจะมองในแง่ดีว่าเป็นพิราบขาวแสดงถึงสันติคุณจะไปฆ่าเขาแต่มองอีกแง่หนึ่งนะอันนี้ผมมองอีกแง่คุณมองเขาไม่ใช่คนหรือเปล่าวิธีการฆ่าของคุณของฝ่ายขวาเนี่ยมีเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังใช่ไหมหลายคนคงจะรู้แล้ว6ตุลามันเกิดยังไงวันนั้นอะดีเทลเดี๋ยวว่ากันใช่แต่คุณจะรู้ก่อนว่าทำไมมันถึงเกิด6ตุลาไม่ใช่เล่ามาว่าต้องพลถนอมกลับมาใช่ไหมมาบวชพระมาแล้วก็มีการแสดงละครไอ้การอะไรนะมีการประท้วงแปะป้ายแล้วพนักงานการไฟฟ้า2คนถูกฆ่าแขวนคอที่นครปฐมใช่แล้วก็เริ่มมีการประท้วงนู่นนั่นนี่สุดท้ายก็เล่นละครแขวนคอแล้วก็คนไทยทั้งชาติที่เป็นคนดีทั้งหลายรับไม่ได้ก็เลยแบบต้องมาปราบปรามอะไรกันเนี่ยนักศึกษาเป็นยวนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องบัสเวิร์ดของเรื่อง6ตุลาซึ่งจำกันมาแต่ที่ควรจะพูดให้ฟังถ้าจะพูดให้มันมีคุณค่าก็ต้องถามว่าทำไมก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นคนจะชอบจำผิดใช่ไหมระหว่าง14ตุลากับ6ตุลาจะเรียกกันบางที16ตุลาบ้างอะไรบ้างแต่มันต่างไง2อันนี้ทำไมวันนึงเขาแบบเป็นวันที่แบบอะไรนะวันแห่งชัยชนะวันอะไรนะไม่ใช่มหาวิปโยควันมหาวิปโยคเนี่ยวันมหาปิติจะมีวันมหาวิปโยคก็ได้วันมหาปิติก็ได้แต่พูดถึง14ตุลาใช่ไหมแต่6ตุลาเนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่บอลพูดใช่พยายามทำให้ลืมพูดถึงก็ยากแม้แต่อาจารย์ธงชัยที่มันระลึกถึงนะผ่านมาทั้ง20ปีแกถึงจะระลึกถึงได้ก็คือเริ่มปี39แล้วเพื่อนแกบางคนก็ไม่เอาด้วยเพราะมีแบบว่าความเบียวความซื่อตรงของเขาเรื่องก็คือสมศักดิ์เตรียมไม่เอาด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะครับเริ่มก่อนเราน่าจะจำได้ถ้ามันต้องเกี่ยวเรื่องต้องเล่าไปถึง14ตุลาอย่างนี้ต้องเริ่มใช่จำได้ว่า14ตุลามันคือการที่คนไทยหรือนักศึกษาหรือคนเริ่มตื่นรู้ว่ามันอยู่กับทหารมานานตั้งแต่สมัยสลิดถนอมประภาสเป็นเวลา16ปี16ปีแห่งความหลังใช่แล้วเดี๋ยวตึงๆๆๆเราจะอาจจะเหมารวมเป็น3จอมพลใช่มั้ยก็ไล่ตั้งแต่สลิดมาใช่แล้วก็3ทรราชเนี่ยตอนนี้มันก็มีความคุ้มเคยจริงมันคือ4แหละรวมเป็นคนคือนรงค์ซึ่งเป็นลูกของถนอมแล้วก็อยู่มาแค่16ปีซึ่งจริงๆอาจจะมีความแตกต่างกันในดีเทลแต่เราไม่พูดถึงครับแต่อยากสนใจหนังสือใหม่กําลังจะออกของฟ้าเดียวกันนะฮะเล่มไหนเราบอกเล่มเขียวใช่ของอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศนันท์เราก็รออย่างใจจดใจจ่อแน่นอนเราซื้อได้คราวนี้เนี่ยอย่างที่แอดมินเพจพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าก่อนจะมาดู6ตุลาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าที่มาที่ไปอย่างเมื่อกี้ยก3จอมพลมาเนี่ยก่อนพลังการรวมตัวของพลังนักศึกษาจะขึ้นมาได้เนี่ยคือตอนนั้นเห็นสุจิตวงเทศถึงขนาดเขียนกลอนให้รุ่นน้องบอกว่าเอ้ยมึงจะสายลมแสงแดดไปไหนวะถูกไหมไม่สนใจอะไรเลยอะยุคแห่งสายลมแสงแดดเพราะว่าไม่มีใครกล้าหือไม่มีใครกล้าหือกับท่านจอมพลครับถูกไหมทั้งราชการเองราชการตอนนั้นอะก็เหมือนพี่จำที่ผมพูดได้ไหม
วงเทวันหรือจะสู้อสันแดวาตอนนั้นเขายกจอมพลประภาสจอมพลถนอมพันเอกนรงค์เนี่ยเป็นวงอสันแดวาคือก็พวกเขาทั้งนั้นอะถ้าใครไม่ใช่ก็ออกไปตอนนั้นก็เขาไม่รู้ว่าทั้งจักรวรรดินิยมทั้งอะไรเข้ามาถูกไหมกว่าจะมาเป็นพลังนักศึกษารวมตัวกันเข้ามาคงไม่เล่าที่มา14ตุลาเพราะยาวมากอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวจะมีอีกตอนเป็นอีกตอนจริงๆจะมีอีกตอนจริงเอาสารภาพที่เราทำคณะราษฎรอยู่อะตอนนี้จบที่ตอนนี้พี่บูลพรีเมียร์พอสไว้นะจริงๆอยากจะต่อมาเรื่อยๆจบเนี่ยแต่ว่าไหนๆวันนี้มัน6ตุลาแล้วใช่เดือนตุลาเดือนตุลาใช่ต้องเอาซะหน่อยเอาง่ายว่า14ตุลาเนี่ยมันเกิดจบแล้วเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นตัวละครในนั้นมั้งไม่ใช่ตัวละครเป็นสถาบันทางการเมืองที่ต่อสู้กันอยู่ในตอน14ตุลาหนึ่งคือพลังประชาชนนักศึกษานี่แน่นอนเป็นพระเอกเหมือนเป็นพระเอกแต่จริงๆมีโดราเอมอนหนึ่งตัวถ้าเปรียบพระเอกเป็นโนบิตะมีโดราเอมอนหนึ่งคนที่โผล่มาแต่โดราเอมอนคนนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเขาคลีนหรือไม่คลีนโดราเอมอนคือผู้ช่วยโนบิตะที่ทำให้โนบิตะสักเซสแต่โดราเอมอนเนี่ยเด่นกว่านั่นคือสามัญกษัตริย์ครับต้องพูดแต่ความจริงนะอันนี้ไม่ได้เคลมอะไรนะหนังสือไปหาอ่านได้ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ประจักษ์นะที่ชื่อว่าแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏของฟ้าเดียวกันเหมือนกันหรืออย่างอื่นก็ได้หาว่าเราเอาแต่ฟ้าเดียวกันหนังสือมันเยอะเรื่อง14ตุลาใช่ต้องแต่ที่รู้ต้องไปหาแต่รู้ตอนนั้นอ่ะการปะทะกันโดยตรงอ่ะคือพลังประชาชนและทหารซึ่งทนไม่ไหวแล้วกับระบอบทหารซึ่งมันไอ้นี่ละเกินกลางละเกินอะไรละเกินใช่ไหมก็สามารถที่จะช่วยกันผนึกพลังระหว่างโดราเอมอนและโนบิตะที่เราพูดตะกี้ไปเพื่อไล่ระบอบทหารไม่ได้ครับสามัญกษัตริย์ก็ได้โอกาสก็คือแต่งตั้งเป็นนายกแต่งตั้งคนแรกคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ใช่เป็นนายกแต่งตั้งคนแรกในปี17แล้วเกิดสภาสนามม้ามีการเล่นเกมของคึกฤทธิ์ที่อยากให้ตัวเองเป็นเขาเรียกว่านะเป็นประธานสภาหรือว่าเป็นสมาชิกเป็นประธานสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี17แต่ไม่เพราะตอนนั้นไม่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เรียกร้องไงใช่ไหมว่าจอมพลถนอมเองเนี่ยก็ไม่พระราชาไม่ใช่พระราชทานขอโทษนะครับไม่ทูลเก้าถวายรัฐธรรมนูญสักทีอ๋อใช่เออที่ร่างรัฐธรรมนูญยาวไม่แต่ยาวเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่มันเสร็จแล้วไงคือแค่ทูลเก้าตอนนั้นเนี่ยมีพระราชดำรัสของหลวงร.เก้านี่แหละท่านไปทรงดนตรีที่ธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าก็แค่ส่งมาท่านก็จะเซ็นแค่นั้นแหละตอนนั้นเหมือนปีอะไรนะ1112อ่ะ1112นะครับตอนนั้นลืมกันบ้านน่าจะออก11ไอ้รัฐธรรมนูญที่ร่างนานมากไงรัฐธรรมนูญ11แล้วออกมาใช้เนี่ยแล้วจริงๆอ่ะมันก็กลายเป็นพยายามจะเป็นแบ็ครีเวิร์ดแบ็คทูประชาธิปไตยที่เลือกตั้งปรากฏถนอมอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมตัวเองรัฐประหารตัวเองเพราะว่าไม่ชินแล้วบอกพี่มาเจอด่าในสภาทหารไม่ชอบเพราะกูไม่เคยอยู่อย่างนี้มา10ปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่สลิดมาเนี่ยไม่เคยมีการโดนด่ามันก็ไม่ชินเนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะต้องพูดตรงๆว่าหรือระบบที่เป็นระบบทหารน่ะเขาไม่ชินกับการบริหารน่ะนะว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะกลับมาที่ตอนปี17ที่ออกธรรมนูญนี่แหละรัฐธรรมนูญนี่แหละหลังประมาณปี16เนี่ย14ตุลา16ถึง19มันเกิดพลังที่แบบว่าไม่เคยตื่นมาก่อนก็คือตื่นมาคือการพลังการตื่นรู้ของประชาชนครับแม้ตอน14ตุลา16มันจะมีดีเทลว่าคุณใช้อะไรกันนะความรู้มาต่อสู้ไม่ค่อยถูกต้องหรอกใช่ไหมหลักการวิชาอะไรเงี้ยมันจะงงจับต้นชนปลายไปหมดเหมือนกับว่าคณะสตรอเลวแน่นอนยังเลวในสายตาทั้งสารนะตอนสู้14ตุลา16ปีดีคนเดียวที่ดูดีครับที่เหลือเนี่ยเขาบอกไอ้สามจอมพลเนี่ยสามทรราชเนี่ยหรือระบอบทหารเนี่ยสืบทอดมาจากจอมพลปอนั่นแหละจอมพลปอยังเป็นผู้ร้ายอยู่เสมอมีปีดีแค่ดีคนเดียวถ้าปีดีคือแค่เชื่อมโยงกับธรรมศาสตร์แต่ไม่ใช่คณะรัศดรว่าไปดีเทลแต่ว่าคณะรัศดรเริ่มตื่นมันเหมือนคนที่แบบเพิ่งหลับนานๆแล้วตื่นขึ้นมาคุณต้องมีเมาขี้ตาอยู่แล้วในเรื่องธรรมดาแล้วค่อยๆตื่นค่อยๆฟื้นแต่สิ่งที่เมื่อกี้พี่โน้ตพูดว่าไอ้หนังสืออาจารย์ประจักษ์เนี่ยและความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเนี่ยมันก็ปรากฏจริงๆก็คือก็เสริมว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการนักศึกษาถึงมีความเหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นมากก็คือน่าจะกรณีที่9นักศึกษาของรามคำแหงถูกถอนชื่อเพราะว่าไปเรียกร้องจอมพลถนอมสักเรื่องนึงอ่ะถูกไหมจะจำสับสนนะในเรื่องเกี่ยวกับให้ถอนนาทัพอเมริกันนั่นแหละใช่แล้วก็ด็อกเตอร์สะผาสุกนิรันต์อธิการที่จอมพลปอเนี่ยตั้งให้มาดูแลรามคำแหงตอนนั้นเนี่ยคนแรกเนี่ยก็ถอดชื่อแล้ว
ปรากฏว่าจากเดิมอ่ะสนทตอนนั้นสนทซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพวกนวพลพวกกระทิงแดงเนี่ยจะเรียกว่าศูนย์เถื่อนเนี่ยนะเขาก็จะเขาก็เลยรวมตัวกันน่าจะเกือบหลายมหาวิทยาลัยเลยเหมือนกันมาช่วยนักศึกษารามคำแหงจนจอมพลถนอมบอกว่าก็ยอมจนดร.ศักดิ์ลาออกมันก็เลยคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าก็พลังนักศึกษามันรวมกันได้ขนาดนี้นี่หว่าก็แล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏถูกไหมพอมันปรากฏขึ้นมาปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าวนักศึกษาเองก็มีแรงในการขับเคลื่อนและแรงในการเข้าไปต่อรองใช่ไหมเพื่อทำให้กับประชาชนถูกไหมครับเราก็ไม่รู้ใจทางประจักษ์หน่อยแกเขียนนะความเคลื่อนไหวก็ปรากฏความเคลื่อนไหวของใครกันแน่แต่คิดเองนะของตีความเองความผิดเป็นของผู้ตีความคนเดียวผมว่าไอ้คำนั้นอ่ะไม่ได้พูดถึงนักศึกษาอย่างเดียวโอเคในฐานที่เข้าใจไม่อันนี้วิจารณญาณคนอ่านคนฟังนะครับเราไม่ได้มาบอกว่าให้คุณต้องเห็นด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มพ้นจาก14ตุลาใช่เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันเราจะก้าวข้ามไปแล้วใช่พอเกิดหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปเนี่ยแล้วก็มีการที่จอมพลถนอมลาออกแล้วก็รีไทร์ไปแล้วใช่ประพาสด้วยลงถึงนรงด้วยรีไพไปแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่มีการสภาสนามม้าเป็นนายกพระราชทานอะไรเนี่ยสุดท้ายพลังที่ตื่นขึ้นมาคือนั่นแหละเหมือนที่บอกว่าที่ผมพูดค้างเมื่อกี้คือเมาขี้ตามาก่อนใช้อันเนี้ยในการต่อสู้คือสามารถถ้านึกถึงล้มออฟราษฎร63ที่ผ่านมามีการประท้วงเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คล้ายกันนะไม่คล้ายตอนนั้นไม่คล้ายเลยคือเอาสถาบันกษัตริย์มาสู้ทหารเลยอ๋อทั้งที่หารู้ไหมว่าเขาเท่าเทียมกันใช่ไหมเป็นพาร์ทเนอร์ซีเนียร์พาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันอันนี้ใช้คำของอาจารย์อาสาคำพาในหนังสือเรื่องกว่าจะครองอำนาจนำฟาดด้วยกันอีกแล้วขอโทษนะมันเป็นหนังสือที่รวมไว้ค่อนข้างโอเครวมประวัติศาสตร์ไทยใช่แต่ไปอ่านเล่มอื่นชุดสยามวิภาคใช่ไหมใช่สยามภาคคราวนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเมื่อผ่าน14ตุลาไปแล้วเนี่ยบทบาทสามกษัตริย์ค่อนข้างสูงเด่นต้องจำไว้นะสูงเด่นขึ้นมาแล้วเพราะเป็นผู้ที่ช่วยนักศึกษาตอนที่วันเกิดวันมหาวิปโยคใช่ไหมวันที่เช้า14ที่เกิดโดนจะเดินทางพระราม5แล้วโดนยิงก็ปีนเข้าต้องว่ายน้ำหนีเข้าไปในวังจิตสวนจิตแล้วก็มีอาหารรอรับแล้วก็ท่านก็ปิดประตูอ่ะรอ9ก็ช่วยอันนั้นก็ว่าไปแต่พลังตื่นรู้หลังจากนั้นมีการศึกษาคือมันเกิดความฟรีเพราะว่าตอนนั้นน่ะทุกฝ่ายคอนเซนซัสกันว่าทหารเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่ทุกคนน่ะเราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างอื่นพลังกระดุมพีพลังอะไรก็ตามที่อ่ะกระดุมพีคำว่ากระดุมพีตอนนั้นคือแบบพวกสายวิชาชีพอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมเป็นนู่นเป็นนี่ที่แบบไม่ต้องมีที่ดินเหมือนเดิมแล้วอันนี้เราสามารถเล่าอีกเรื่องได้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับกระดุมพีที่ตื่นขึ้นมาก็คือคนที่มีความรู้ไม่รวมถึงนักศึกษาด้วยใช่ไหมรวมถึงพลังอะไรต่างๆที่ไม่ใช่อำนาจทางรัฐทั้งจักรวรรดิทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรต่างๆถูกไหมอันนี้อาจจะตอบไม่ได้ยากไปแต่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะคืออาชีพที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นแหละทุกคนก็เหตุจนนั้นช่วยนักศึกษาอยู่แล้วรวมถึงแม้ตอนนั้นอ่ะเด็กช่างอ่ะใช่ไหมเด็กอาชีวะเนี่ยเป็นแนวหน้าในการช่วยนักศึกษาให้ชนะ14ตุลาด้วยพวกนี้ก็เป็นพลังที่ตื่นขึ้นมาก็เป็นพลังที่แบบดูจะสมัครกลมเกลียวกันดีแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีการที่ไปต่อไกลก็คืออีกหลายอาชีพหรือว่าหลายฐานันดรแล้วกันอารีฐานันดรตามฝรั่งเศสเลยมันอาจจะเป็นคำที่เกินไปต้องการช่วยเหลือเขานักศึกษาเป็นเหมือนกับคิดว่าตัวเองมันมีบทนำในการช่วยเหลือเพราะตัวเองก็เคยทำมาแล้ว14ตุลาก็คืออะไรเป็นไปช่วยกรรมกรไปช่วยชาวนามีการพูดถึงทฤษฎีมาร์กซิสต์มากขึ้นนี่แหละใช่ไหมแล้วก็มีตัวละครอีกคนพกก็เลยเห็นจุดตรงนี้จริงๆมาตั้งแต่14ตุลาแล้วผมมันพกทเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงแต่แค่พยายามอำๆงำๆไว้แต่จริงๆอ่ะเขาอยู่อยู่แล้วใช่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี08หรือตะวันปืนแตกเนี่ยใช่ไหมพกทมีตัวตนมาตั้งนานแล้วแต่เขาอ่ะอยู่ขอบนอกเพราะว่าอยู่รอบนอกเพราะเนื่องจากรัฐไทยไม่ยอมรับมันมีความเป็นขวาจัดก็เลยรับพกทไม่ได้ทำให้พวกนี้ที่เคยอยู่ในสภาต้องหนีไปอยู่เข้าป่าตั้งนานแล้วจิตภูมิศักดิ์ก็ตายประมาณนี้แหละปี08-09นี่แหละนะจำไม่ผิด2509ใช่ไหมเพราะไปอยู่กับพกท.พกท.ก็สามารถแทรกซึมได้หน่วยงานส่วนงานอะไรต่างๆในป่าเขาอยู่จริงแต่ว่าเขามีส่วนที่ส่งเรียกว่าถ้าเรียกภาษาเก่าเขาเรียกอะไรอุปนิคิตหรือว่าสปายอุปนิคิตอุปนิคิตพวกเสือหมอบแมวเซามาอยู่ในกลุ่มนักศึกษาอยู่แล้วแหละแล้วก็ต้องยอมรับว่าความคิดพกท.เนี่ยมันดันไปตรงไหมมันดันไปตรงตอนนั้นไหมไม่เพราะว่าบ้านเราอ่ะพก
พกทก็ต่อสู้กับอำนาจขวาจัดคือเผด็จการที่มันเหมือนจะฟาสซิสต์หรืออำนาจเผด็จการร่วมอำนาจหมดคำว่าพกทมันคือโลกนั่นเรียกว่าอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคือโลกยูโทเปียที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็คือคนละข้างกันนะคุณอย่าเข้าใจผิดว่าพกทกับเผด็จการเหมือนกันมันเหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ไอแนวคิดพวกนี้มันก็มีเรื่องมาร์กซิสต์เรื่องเกี่ยวกับเหมาอิสใช่ไหมเลนินิสหรือสตาลินิสเนี่ยมันก็มาปนๆอะไรเงี้ยนักศึกษาก็จะมัดไปไกลก็จะไปคุยช่วยชาวนาช่วยกรรมกรในการเปิดรู้ช่วงนั้นจะมีการสไตร์เยอะมากใช่ไหมระหว่าง17ถึง19จะมีการสไตร์การเปิดรู้การเปิดเวทีคุยกันนักศึกษาเป็นตัวกลางไปเชื่อช่วงนั้นก็รัฐบาลจันหม่อมเสนีใช่ไหมยังฮะมันจะเป็นคือช่วงนั้นจะเป็นสัญญาธรรมศักดิ์ก็มาเป็นคือกริดไอ้ที่เหมือนตอนนี้ในทุกวันนี้ไงหม่อมพี่หม่อมน้องไม่ที่ใช่ไหมที่ชนะที่ประชาธิปัตย์ชนะแต่คึกฤทธิ์อ่ะเล่นเกมในสภาจนทำให้ตัวเองเป็นพรรคเสียงข้างน้อยแต่สามารถรวมโคอลิชันและตั้งรัฐบาลได้เหมือนทุกวันนี้ไหมครับก็จนพังคลืนลงมานะใช่พังคลืนลงมาแล้วตอนนั้นอ่ะก็มีการที่มันมีการเล่นเกมภายในคือตอนนั้นอ่ะการตื่นรู้อย่างเงี้ยในการที่เอากรรมกรเอาชาวนาขึ้นมามีการสไตรค์หยุดงานเยอะมากเพราะว่าเริ่มมีสิทธิแรงงานเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พกทปลูกฝังรวมถึงมันเป็นแบบสากลโลกด้วยว่ามันก็กึ่งๆกันนะโอเวอร์แลปกันนะระหว่างสังคมนิยมมันมีหลายเฉดมากสังคมนิยมจนถึงคอมมิวนิสต์มีหลายเฉดมากไอ้สิ่งเนี้ยมันทำให้ชนชั้นนำเริ่มกลัวมันเลยเกิดกรณีพระพาชัยเกิดปี17มันคือการประท้วงจนแบบชาวบ้านไม่ชินแล้วพอเกิดกรณีพระพาชัยซึ่งรุนแรงมากกรณีพระพาชัยคือมันมีการเริ่มแปะป้ายกันว่าไอ้เนี่ยเป็นยวนเป็นจีนแล้วก็มีแท็กซี่คนนึงที่ไปจอดอยู่หน้าสถานีตำรวจแถวพระพลาชัยนั่นแหละแล้วก็ตำรวจมาไล่นี่ก็แบบเหมือนตอนนั้นมันมีความตึงเครียดกันอยู่แล้วก็คือเออก็ทุกคนต่างกับขิงใส่กันแล้วก็มันถึงเวลาที่ต้องแบบปฏิรูปอ่ะเขาก็รู้แหละแต่ว่ามันไปไม่สุดไงแล้วก็ทุกวันนั้นไอ้การที่ไล่ตำรวจนั่นแหละมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะตะโกนว่าตำรวจเล่นงานประชาชนซึ่งก็มันก็เกิดกรณีที่แบบไม่อยากลงรายละเอียดนะแต่ว่ามันก็คือวุ่นวายมากเป็นการประท้วงมันหลายวันแล้วก็มีระเบิดมีคนตายอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็นั่นปี17นะหลังจากที่เพิ่งเสร็จ14ตุลา16อะไรเงี้ยมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเกิดความเครียดพอแนวคิดหลัง14ตุลาแม้แต่กระดุมพีที่เริ่มเชียร์นักศึกษาตอน14ตุลาก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเขากลัวเขาคิดว่ามันกำลังจะดีขึ้นแต่พอสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือดีขึ้นของเขาคนเดียวไงของแค่ชนชั้นนำและกระดุมพีที่เป็นผู้สะสมทุนแต่พวกสายที่เป็นสายแรงงานเนี่ยก็อยากจะได้เหมือนกันในส่วนนี้แต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยคือต้องการกดให้ใครชนะเนี่ยพวกฉันควรจะได้แต่พวกเธอควรจะทำงานเซิร์ฟฉันอย่างเดียวมันมีแนวคิดนี้ผมรู้สึกว่ามันมีแนวคิดนี้อยู่ซึ่งมันทำให้เกิดกรณีที่แบบว่ามันเริ่มมีความตึงเครียดละไอสิ่งที่เคยเป็นโคอลิชันเดิมกันตอนชนะ14ตุลามันเริ่มเบรกออกใช่ไหมพระพาชัยเป็นกรณีหนึ่งที่มันเป็นความตึงเครียดที่หลายคนมองในมุมนั้นอ่ะกรณีนี้เกิดขึ้นโดยอะไรไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนมองมามีมุมมองตัดสินไม่เหมือนกันใช่บางคนก็คิดแล้วว่าเฮ้ยปล่อยให้นักศึกษากับพวกกรรมกรพวกแรงงานพวกกสิกรรมทำเนี้ยไม่ดีต่อเขาอ่ะมีมุมมองนี้เกิดขึ้นแล้วนะมันมีฝังซีดไว้ในใจใช่ไหมมันเริ่มเกิดว่ามันมีความน่ากลัวเนี่ยก็มีการทำอย่างนี้เรื่อยๆหยุดงานอะไรเงี้ยใช่ต่อมาฝ่ายขวาทำไงชนนั้นนำเนี่ยไม่เคยโง่นะใช่ไหมเลยที่บอลบอกตะกี้เขาเลยเริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มอะไรลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงใช่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 เรามาไล่กันหน่อยไหมว่า3หน่วยงานเนี้ย3หน่วยงานที่เขาพูดถึงเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้ที่อันนี้ย้ำกับคุณผู้ฟังนะฮะอันนี้คืออันนี้แอดมินพยายามบอกว่าปลายปี17เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างใช่ไหมแล้วก็หลัง14ตุลาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลัง14ตุลาเนี่ยมันเขาถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมการเมืองเลยนะเชิงวิพากษ์เลยนะแนวคิดอย่างเช่นเปลืองวรรณศรีเสนีสาวพงกุหลาบสายประดิษฐ์อัศนีพลจันทร์อย่างเงี้ยถูกกลับมาพิมพ์รวมถึงจิตภูมิศาสตร์เนี่ยชนหน้าศรีนาไทยเขาบอกว่าขายดีมากนนหลัง14ตุลานี่ขายดีมากอันนี้คือเขียนกันตั้งแต่แบบยุคประมาณ2490กว่านะใช่หรือไม่ก็2500ต้นน่ะตั้งแต่ในคุกลาดยาวอ่ะใช่กุหลาบสายประดิษฐ์รีภัยแล้วเสนีสาวพงษ์เนี่ยพยายามเนียนๆเขียนเรื่องปีศาจความรักของวรภา
ใช่พอเมื่อกี้แอดมินบอกว่ามันเกิดการเข้าไปเรียกร้องแทนกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดพวกเพลงเพื่อชีวิตเกิดวงคาราวานเกิดกรรมชนเกิดพวก5ยอเข้าไปเห็นมั้ยใช่ๆเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางสะพายย่ามใช่มั้ยอีอะไรประมาณนี้ครับรวมถึงพอบ้านเราก็เข้าใจเสียดสีนะพอไล่ฐานทัพอเมริกาไปแล้วเนี่ยก็เราก็ผลิตข้าวนอกนาเรื่องข้าวนอกนามา อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เรื่องเงยชื่อไม่เสียหายเออจอห์นนี่แอนโฟนีดาราลูกครึ่งทั้งหลายอะไรพวกนี้ใช่ไหมข้าวนอกนาข้าวนอกนาก็ไปตีความมันเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเอียงซ้ายมันก็เลยเกิดขึ้นมาตอนนั้นอันนี้ผมสรุปจากที่ประมวลจากก่อนจะเข้าปี19เนาะอันนี้จาก17มา19ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีขอไม่เข้าก่อนเพราะว่าบริบทตอนนั้นต้องรู้แล้วว่าในหมายบอลก็พูดแล้วก็ต้องเสริมต่อว่านักศึกษาพวกนี้ไม่ชอบอเมริกาแน่นอนเพราะก่อนนั้นเนี่ยมาเป็นพันธมิตรโคลิชั่นจากภายนอกเป็นอัตโนเอ็กซ์เทอร์นอลแฟกเตอร์ที่มาช่วยเผด็จการทหารถ้าอยากรู้ว่าทำไมเป็นโคออร์ดิเนเตอร์กันยังไงเนี่ยก็อ่านหนังสือเลยเนี่ยไอ้ขุนศึกศักดินาพยาอินทรีย์นะต้นด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสงครามเย็นทั้งหลายเนี่ยก็เกี่ยวข้องทำไมฐานทัพอเมริกามาตั้งได้เนาะมันคือการต่อสู้ของสองมหาอำนาจที่มีความเชื่อไม่ตรงกันใช่ไหมที่มีเรียกว่าแนวเรียกว่าอำนาจนำของโลกไม่เหมือนกันตอนนี้ทวนเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะคือเมื่อไหร่ที่คุณไปตึงไปด้านใดด้านหนึ่งเขาจะพยายามดึงใหม่ด้านนักศึกษาก็พยายามดึงมาอาจจะจีนบ้างอะไรบ้างคอมมิวนิสต์เนี่ยทั้งหลายอาจจะไม่ถึงขนาดคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าก็กลางสิใช่ไหมแม้แต่เสนีปาโมดเนี่ยทำอะไรตอนนั้น มันเกิดกรณีที่ว่าไงก็ต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโลกนะสงครามเวียดนามที่มันเกิดขึ้นอเมริกาก็เริ่มเพียงพร้ำตัวเองพยายามหาตัวแทนในการมาตีกับเวียดนามซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆนอมินีของทางโซเวียตแทนตัวเองซึ่งมันมีช่องให้เกิดว่าคอมมิวนิสต์สองค่ายไม่ถูกกันเป็นพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งกับพี่ใหญ่เบอร์สองซึ่งเบอร์สองก็ไม่ยอมรับเพราะกูเป็นเบอร์สองก็คือจีน อเมริกาส่งนิกสันตอนแรกคิสซิงเจอร์ก่อนนิกสันไปจับมือกับเหมาเจ๋อตงเพื่อบอกว่าเราเป็นพันธมิตรกันนะเอาทั้งโลกงงเลยแม้แต่ของเรายังงงเลยว่าเอาไอ้เหี้ยกูด่าเข้ามาตลอดเวลาเลยด่าคอมมิวนิสต์มาตลอดระดับทุกค่ายอะไปมาเอ้าอเมริกาที่เป็นลูกพี่กูไปจับมือกับคอมมิวนิสต์กูทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยมันคือความงงก็เลยมีพวกพจน์สารสินถนัดคอมันอะไรอย่างนั้นอนันต์ปัญญาลชุนใช่ไหมนำโดยคึกฤทธิ์ปราโมทคึกฤทธิ์ปราโมทไปจับมือกับโจเอิร์นไหลและเหมาเจ๋อตุ่งอ่ะคนอ่ะบอกว่าฉันจะไม่สนับสนุนจีนไทเปแล้วและสักวันนั้นเป็นนิยามที่ถ้าพูดไม่พูดอ่ะพูดไปวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อชวนและพวกคึกฤทธิ์อนันต์อะไรพวกเนี้ยโดนด่าว่าเป็นฝ่ายซ้ายนะครับตอนประชาธิปัตย์ถือเป็นฝ่ายซ้ายตลกไหมในบ้านเรามันขวาจัดขนาดไหนลองคิดดูแล้วกันนะในบรรยากาศช่วงนั้นนะเพราะปี18ครึ่งลิ้นก็พยายามไปสานสัมพันธ์ไมตรีทำเหมือนสมัยจอห์นปอนะสมัยที่คุณศึกศักดินาและพญาอินทรีนั่นแหละแกก็พยายามบาลานซ์นะแกไม่อยากเข้าอเมริกามากขนาดนั้นเพราะว่าน่ากลัวคนนี้เราเดี๋ยวนะเบรกนี่เราดูดุเดือดนะดุเดือดแล้วก็มีการคอมเพลกับเหตุการณ์มันเราฟุ้งนะแต่ว่าใช่ใช่ใช่ต้องขอโทษด้วยผู้ฟังก็คืออยากเราอยากให้รู้ว่าที่มาที่ไปอ่ะมันทำไมถึงเกิด6ตุลาเนื้อออกไหมมันไม่ได้เปรี้ยงเดียวเหมือน14ตุลาไงคือช่องผมช่องเล็กอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่สนด้วยเพราะว่าโปรดักชั่นผมไม่ได้ดีแต่ผมก็พูดได้ทำให้เราเข้าใจใช่แต่จริงๆนั่นคือสิ่งที่แม้แต่พยายามรัฐไทยเนี่ยรัฐไทยเราพยายามที่จะเทินกลางๆมาก็คือไปคุยกับคอมมิวนิสต์บ้างใช่ไหมคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าเวียดนามก็น่ากลัวจริงแล้วตอนนั้นเขาตัวตึงจริงๆช่วงนั้นอะมันมีเขมรแดงเรื่องอะไรเขมรแดงด้วยก็คือเอาจีนมายันไว้กับเวียดนามแล้วเขมรแดงเนี่ยก็เป็นเขมรเอ้ยเขมรคอมมิวนิสต์ที่สายจีนทำให้เวียดนามมันบุกเขมรตอนนั้นไงบุกเขมรแดงตีเขมรแดงจนพวกอะไรนะพอพลดเขียวสำคัญพอพลดต้องหนีมาอยู่ไทยอ่ะต้องหนีมาอยู่แถวตราดอ่ะนั่นก็คือเรื่องที่คอมมิวนิสต์ตีกันมันเรื่องเขมรเขาเรียกคอมมิวนิสต์สามสี่ฝ่ายยุ่งยากมากหรือเขมรสามสี่ฝ่ายยุ่งยากอันนี้อธิบายได้ตอนหนึ่งเลยแต่เอาไว้แน่คือสถานะตอนบ้านเราตอนนั้นมันงงกันมากนะมันทำให้เราไปไม่ถูกอ่ะไอ้นี่คือความงงว่าไปไม่ถูกส่วนหนึ่งก็ใช่แล้วคือความยินดีปรีดา14ตุลาเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเลยเพราะว่ามันคือเกิดการตื่นรู้แต่ว่าคนรับไม่ได้กับสิ่งที่มันตื่นรู้คืออยู่สังคมขวาจัดตลอดแล้วอยู่คุณพยายามจะแบบไปเร็วมากใช่ไหมเพราะนักศึกษาพลังมันแบบโอ้โหมันแบบเอเนอร์จีเด็กรู้อยู่อ่ะ
เรียกเด็กไม่ได้เพราะเราก็อายุเยอะกว่าเขาตั้ง10กว่าปีนะเรียกเด็กก็ได้แหละเพราะเขาก็พลังเอเนอร์จี้เยอะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเป็นพลังของสังคมนักศึกษาแต่ก่อนนะเหมือนไอ้สิ่งที่บอลเล่าให้ฟังว่าวรรณกรรมนี่มันเติบโตที่เอามาดีไลท์สมัยนี่ๆๆงานบอลเนี่ยผมจดมาเนี่ยอันนี้เป็นเกรดนะตอนนั้นงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยถึงขนาดต้องขึ้นป้ายว่าเป็นมีเรื่องการรับใช้ประชาชนในขบวนแห่เนี่ยเนี่ยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่พี่โน้ตเล่ามาเกิดมาตั้งแต่ต้นนะแนวคิดมันเป็นอย่างนี้ใช่ๆมันคือคำเนี่ยมันเติบโตเหมือนสมัยที่ปฏิวัติตอนปีพวกปฏิวัติซินไห่ในก่อนที่ประมาณสงครามโลกที่1อ่ะก่อนหน้านั้นน่ะมันคือทุกคนน่ะคิดว่าหมอเป็นแนวนำแม้แต่เชกูบาร่าก็เป็นหมอสุญญเซนก็มีเรียนวิชาแพทย์ใช่มั้ยตอนนั้นน่ะหรือแม้แต่กบฏรส130ก็ประมาณ1912คนที่นำก็คือหมอเหลงสีจันใช่ไหมเออใช่ตอนนั้นก็คือทุกคนคิดว่าหมอเนี่ยเป็นเขาเรียกโคตรแห่งความไม่อีลิทเรียกว่าเป็นโคตรแห่งความเก่งเป็นเขาเรียกว่าคือน่าจะเป็นล้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโคตรสมาร์ทแล้วก็ต้องเป็นผู้นำในเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องล้ำหน้าเรื่องการเมืองด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าการนำสมัยเรื่องของความคิดอ่ะมันมีกันมาอยู่ตั้งเป็นทศวรรษเนาะอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันเพิ่งมาปรากฏชัดแล้วมันมาแตกออกหลัง14ตุลาอีกครั้งหนึ่งแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏใช่ ใช่จริงๆครับอันนี้เดี๋ยวผมเกร็ดนิดนึงในคลิปนี้พวกนี้มันเลยมันนำมาสู่นักศึกษาถูกไหมพอนักศึกษาเข้ามาคราวนี้มันจะเกิดฝ่ายขวาอะไรขึ้นมาบ้างอ่ะคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาเสริมเหมือนกันว่าฝ่ายซ้ายเนี่ยก็เกิดขึ้นมาที่เด่นๆเลยคือ3พรรคการเมืองที่ผมจดมานะพลังใหม่ของหมอกระแสชนะวงศ์พรรคแนวร่วมสังคมนิยมของแคล้วนรปฏิพรรคสังคมนิยมใช่ไหมพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยของพันเอกสมคิดศรีสังคมคือถ้าจริงๆถ้าคนพวกนี้ถ้าเราเอารายชื่อพวกนี้ไปเสิร์ชนะนักการเมืองเนี่ยที่ชื่อมาเนี่ยไม่รวยเลยนะครับจริงครับไม่รวยเลยนะฮะแล้วคำถามที่แอดมินถามผมไหมว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรบ้างปลายปี17ใช่ไหมเกิดฝ่ายขวาเหมือนกันฝ่ายซ้ายเกิดได้ฝ่ายขวาก็เกิดได้ก็ตะกี้ที่เราคันคือ3สถาบันไม่ใช่3ก็เรียกกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นนวพลกระทิงแดงและเลือดสู้ชาวบ้านคืออะไรสัญลักษณ์คือวอลเกิลผ้าผูกคออ่าใช่เราควรจะเล่า3อันนี้ก่อนไหมก่อนจะไปต่อได้ครับเพราะหนังสือชาวบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากน่าจะเป็นตำรวจชาวเวชชัยแดนซึ่งของใครคุณไปศึกษาเองนะสมัยนั้นใครเป็นคนคุมแล้วก็แยกไปยังไงนะเราไม่ซึ่งแน่นอนการเคลื่อนไหวพวกนี้มันเหมือนกับคนละด้านนักศึกษาเลยเหมือนนักศึกษาแน่นอนเราเคยขาจัดนักศึกษาจะพยายามดึงเข้ามากลางหรือถึงซ้ายอาจจะซ้ายกลางๆอาจจะซ้ายจัดมีบางคนแล้วแต่คนใช่ไหมแต่มันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการดำเนินการในสังคมจริงแต่สิ่งที่ท่านลูกศิษย์ชาวบ้านทำเนี่ยคือการออกความเรียกว่าทำงานทางความคิดทำงานทางกิจกรรมแจกวอกเกิลแจกผ้าพันคอนำโดยใครคนที่ไปเป็นเรียกว่าสตาร์ในการจัดเวทีพวกเนี้ยส่วนมากเป็นคนจากสถาบันกษัตริย์อ๋อใช่นวพลกระทิงแดงก็ถูกสนับสนุนโดยกอรมนถูกต้องครับกอรมนเนี่ยแต่ก่อนเป็นหน่วยต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกอรมนกอคกอปคมาเป็นกอรมนรักษาความมั่นคงภายในเอออะไรพวกนี้แหละนวพลแปลว่าอะไรอ่ะผมไม่ต้องแปลกันนะครับเสียงครับแล้วก็กระทิงแดงนี่ไอเนี่ยเรดบูลป่ะไม่ใช่ไม่อยู่ออสเตรียอยู่ซักเชลลิงไม่ใช่อีกเอางี้เรดบูลเนี่ยหรือกระทิงแดงเนี่ยก็คือพลังจากอาชีวะซึ่งมันมีความแบบกินแหนกแข็งใจเล็กน้อยซึ่งแบบโคตรใจบางนะเพราะเขาช่วยมาตลอด14ตุลาเนี่ยเป็นแนวหน้าในการกันให้นักศึกษาทำงานทำความคิดแต่พวกเนี้ยรับก็เรียกว่ารับรับปะทะใช่ไหมตามสไตล์เด็กช่างแล้วรับปะทะคือเขาเก่งนะแต่บ้านเราไม่ค่อยสนับสนุนให้อาชีวะโตอันนี้ว่าไปคนเรื่องการศึกษาแต่เด็กช่างกับรับปะทะก่อนกลายว่าขอแค่ยุเบาๆให้แตกภายในก็คือบอกว่าคุณไม่เห็นเหรอคนที่แน่ๆมันคือนักศึกษาแต่อาชีวะน่ะก็ตกต่ำเหมือนเดิมแค่คำนี้คำเดียวอะเกิดกระทิงแดงเลยสายุทธเกิดผลสามารถทำให้เกิดได้อาชีวะไปเป็นพลังทางนั้นได้เลยว่าไอ้พวกนี้จะทางบ้านเมืองพังจำได้ไหมจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังว่า14ตุลาเกิดอะไรขึ้นวิทยุยานเกราะช่วยใช่วิทยุยานเกราะและสมาคมแม่บ้านทหารใช่ไหมใช่
ใครนะธมยันตีธมยันตีอ่านนะอ่าน ไม่ใช่ไม่อ่านนะคืองานเขียนของเกรดนิดนึงงานเขียนของคุณธมยันตีเนี่ยชื่อคุณหญิงอะไรอ่ะผมจำไม่ได้จำมันเถอะตายไปแล้วใช่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็จะมีก็ให้เขียนนิดนึงนะก็ไหนๆท่านก็ปลุกระดมให้เกียรติชังนักศึกษาตอนปี19แล้วนะก่อน19นะใช่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 ก็จะเห็นว่าแนวก็จะเป็นงานละครงานภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นแนวขวาสุดโต่งอ่ะเช่นคู่กรรมก็ทวิภพนึกออกแล้วอีกเรื่องนึงเห็นไหมออกมาจากกระจกแม่นกยุงออกจากกระจกออกมาแล้วมาอยู่ในสมัยของรอซีถูกไหมตอนสนธิสัญญาบอลลิงอย่างเงี้ยคือไม่ดูเลยคือส่วนใหญ่อ่ะหนังหรือละครหรืออะไรของธรรมยันตีเนี่ยจะเน้นความชาตินิยมจะเน้นความชาตินิยมหรือเนี่ยคุณบอยทกุลเกียรติเอาไปทำเป็นละครเวทีเนี่ยเอาให้ชัดราชาชาตินิยมใช่ราชาชาตินิยมเขาจะไอ้นี่มากเขาจะมาทางนี้เลยจะมาชาตินิยมไม่ได้เพราะจอมพลป.ก็ชาตินิยมราชาชาตินิยมไหม no ใช่เมื่อกี้ก็เนี่ย ก็เด่นดังมาจากวิทยุยานเกราะทั้งหมดใช่วิทยุยานเกราะก็มาจากเหล่าทหารนะซึ่งทำงานในกอรมนนะฮะครับเอาไหมง่ายคือกอรมนคือศูนย์รวมของ3หน่วยงานนี่แหละใช่ไหมนวพลเนี่ยทำงานทางความคิดกระทิงแดงเนี่ยใช้พลังกำลังและการป่วนก็เคยมียุคแรก before it was cool คืออะไรวะที่ปาระเบิดใส่ให้แบบใส่รถหรือหน่วยในบ้านใครสักคนอะตึกแถวที่ทำการใครสักคนน่ะปรากฏระเบิดมันลงตรงเนี้ยแล้วแขนขาดเองปรากฏแล้วเจอบัตรกระทิงแดงใช่before it was cool คืออันนั้นน่าจะเป็นบัตรจริงนะไม่ใช่บัตรปลอมแต่ต่อมาจะเป็นการบัตรเสื้อแดงบัตรนปช.ก็นี่ไงสมาชิกพรรคเก้าไกลนี่ไงนักข่าวสมัยนั้นก็ถึงไปถามพลตรีสุดสายหัสดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อกระทิงแดงตอนนั้นไม่ใช่ไอ้เรดบลูหรือว่าไอ้ที่ไม่ใช่วิทยาไงไม่ใช่ใช่เขาก็ไปถามว่าเอ้ยเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับการทำร้ายนักศึกษาเนี่ยมาจากฝีมือของกระทิงแดงเขาบอกก็มีบ้างเนี่ยผมโจทย์มาเลยนะก็ทำสงครามอ่ะก็ต้องมีคนตายอย่างนิดๆหน่อยๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ไงนี่คือสิ่งที่พี่เกริ่นไว้ตอนต้นไงว่าเฮ้ยเขามองอีกฝ่ายเป็นคนหรือเปล่าถูกไหมครับก็อีกฝั่งหนึ่งหยุดงานประท้วงหยุดงานแต่ไม่ทำร้ายใครแต่อีกฝั่งหนึ่งมองคนไม่ใช่คนแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมใช่เริ่มแล้วครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นนะอันนี้ต้องเล่าโดยไม่เล่าไม่ได้การเกิดขึ้นของพรรคสังคมนิยมไทยสังคมนิยมแห่งประเทศไทยก็คือนี่พันเอกสมคิดศรีสังคมแต่เลขาธิการเขาอ่ะเป็นอาจารย์ที่ไฟแรงหน้าใหม่จบจากเมืองนอกมาด็อกเตอร์บุญสนองบุญโยธยานบุญโยธยานคือไม่ได้มีผลงานแบบเยอะมากแต่ว่าตอนนั้นเริ่มเป็นงานก่อตั้งพรรคเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่เป็นชนชั้นนำหรือนายทุนท้องถิ่นต่อตั้งอันนี้คือพลังใหม่ที่หลังเกิดจาก14ตุลามันตั้งขึ้นมาดร.บุญสนองประมาณปีต้นปี19เลยแกโดนรอบยิงตรงหมู่บ้านประมาณมงคลสวัสดิ์หรืออะไรผมจำไม่ได้ตรงข้ามมอเกษตรถนนถ้าจะไปดูแผนที่ตรงนั้นทุกวันนี้นะตรงข้ามมอเกษตรตรงถนนงามวงวานอ่ะแถวเขตลาดยาวนั่นคือโดนยิงตายรอบสังหารคือความรุนแรงมันเกิดขึ้นหมดโดยไม่รู้อะแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่สนใจการเมืองตอนนั้นอะที่บอกเป็นกระดุมพีเป็นช่างนู่นมีไม่มีที่ดินนะแต่มีร้านทำผมเป็นช่างความแบบเขาได้เชี่ยวชาญด้านนู้นนี่กลับมองว่านักศึกษานะสร้างให้เกิดสถานการณ์พวกนี้อ๋อใช่แต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานของฝ่ายขวาหรือกอรมน.ก่อนจะเก็บนะตอนนั้นหนังสือเขาเขียนว่าเกิดการเก็บแกนนำใช่คือดร.บุญสนองเนี่ยคนที่3นะฮะคนแรกที่โดนเก็บคือนายอินทาศรีบุญเรืองประธานสภาสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาภาคเหนือโดนยิงที่เชียงใหม่หน้าบ้านเมื่อ31กรกฎาคมปี18เนี่ยหลังจากนั้นก็เก็บคุณสวัสดิ์ตาถาวันอีกซึ่งไปงานศพของคุณอินทาเนี่ยนี่เขาบอกว่าต้องเชื่อไก่ให้ลิงดูเขาว่าอย่างนี้ตอนนั้นมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเนาะบรรยากาศมันได้อะก็นี่ไงก็คือมันจะย้อนกลับไปไงว่าเฮ้ย
คนเท่ากันเปล่าวะใช่ก็เลยบอกให้ฟังว่าถ้าเล่าแค่เรื่องของตุลาคุณจะงงใช่ก่อนหน้าไม่กี่เดือนคุณจะไม่รู้เรื่องหรอกทำไมมันต้องรุนแรงขนาดนั้นแต่ถ้าฟังทั้งหมดมาเนี่ยเห็นไหมว่าบรรยากาศมันบิวบิวไปทางไหนใช่ต้องเล่าทั้งป่าใช่เล่าแค่ต้นไม้ต้นเดียวไม่นะแล้วก็เหตุการณ์สุดทิพย์นั่นก็คือหลังจากนั้นดร.บุญสนองตายประมาณกุมภา19แล้วก็ต่อมาก็เริ่มเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือใช่เปิดเพลงหนักแผ่นดินเลยอ๋อใช่หนักแผ่นดินเป็นคนหนักแผ่นดินวิทยุยานออกไม่ก็เพลงเราสู้อะไรเหรอเพลงเราสู้ด้วยเหรอใช่อ๋อคืออะไรพวกเนี้ยมันน่ากลัวคือฟังเรายังรู้เลยว่านี่คือการทำงานของฝ่ายขวาเหมือนที่อภิรักษ์คงสมพงษ์เคยออกมาพูดว่าโรคอะไรอ่ะเป็นรักหายได้ด้วยโรคชังชาติชาติคืออะไรกับฟังอีพีหนึ่งที่ผมทำเลยนะใช่ไหมครับพี่ก้องครับผมมาแล้วครับโฆษณาวันนี้เรามีแขกโฆษณาใหม่สองคนอยากให้กลับไปฟังอันไหนๆก็ไหนๆละพระสงฆ์พระสงฆ์ครับก็หน่วยงานที่ตั้งนะนวพลหนึ่งนั้นก็เป็นพวกทำงานทางความคิดหนึ่งนั้นของนวพลคือใครกิติวุฒโธใช่ครับกิติวุฒโธพูดเรื่องอะไรฮะแค่พูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเหมือนฆ่าปลาฆ่าอะไรพวกนั้นแหละบอกนิตยสารจตุรัสบอกว่าใช่ใช่ถามการฆ่าฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์บาปไหมพระกิติวุฒโธบอกอันนั้นอาตมาก็เห็นว่าควรจะทำคนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำแต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นการฆ่าคนไม่ใช่ถือว่าเป็นการฆ่าคนขีดเส้นใต้500เส้นเช็ดดีนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนสมบูรณ์คือต้องตั้งใจเราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารครับคือมารนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนิตยสารจรัสดุเดือดจริงนิตยสารจรัสถามอีกผิดศีลไหมจตุรัสใช่ไหมจตุรัสพระกิตติวุฒโธบอกผิดนะมันผิดแน่แต่ว่าผิดนั้นอ่ะมันน้อยไอการฆ่าคนหนึ่งเพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้เนี่ยไอสิ่งที่เรารักษาปกป้องไว้มันถูกต้องมากกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำนี้แหละจะเป็นหนึ่งคำที่เหมือนเราฆ่าปลามาทำแกงใส่บาตรพระไอบาตรมันก็อยู่มีหรอกที่ฆ่าปลาแต่เราใส่บาตรพระเราได้บุญมากกว่านิตยสารจตุรัสปีที่2ฉบับที่51ครับครับผมฟังแล้วเป็นไงครับดูเดือดไหมโคตรคริ้งวันนี้เราดูเดือดนะโคตรคริ้งใช่ไหมวันนี้เราดูเดือดมากนะครับมันเดือดสิเรื่องมันเดือดอ่ะกลับมาพูดถึงเลยในเหตุการณ์ที่ทำนักศึกษาประท้วงจริงๆจังที่เริ่มออกมาเรื่องจริงๆจังน่าจะเป็นเรื่องนึงคือเรือมายาเกสอ๋อใช่ถูกต้องใช่ไหมที่อเมริกาที่ยังไม่ถอนฐานทัพออกไปทั้งหมดเต็มที่ใกล้จะถอนแล้วแหละแต่เรื่องนึงคือออกโจมตีจากไทยลอนช์เรือออกจากไทยไปซัดกับใครสักคนที่ประมาณแถวนั้นน้ำเขมรใช่ไหมนั่นแหละโดยไม่ขออนุญาตด้วยซึ่งทนบนถนอมตอนนั้นอ่ะก่อน14ตุลาปฏิเสธตลอดนะไม่มีฐานทัพอเมริกาไม่มีไอแนวคิดเนี่ยก็ยังมีอยู่ในการต่อสู้สงครามเย็นแต่ทุกวันนี้กลับกันนะชนชั้นนำเนี่ยตอนนั้นชอบอเมริกาเนี่ยโจมตีว่าอเมริกาไม่มาอีกแล้วอ้าวแม่งพลิกแบบกับหูกับผังเลยอ่ะถ้ากลับไปไอ้เรื่องนักศึกษาก็ออกมาแล้วก็เริ่มประท้วงแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆแล้วจากการที่เบี่ยงเบนว่าตอนนี้เริ่มช่วยเรียกร้องสิทธิ์ให้ชาวนาให้กรรมกรใช่แรงงานเริ่มเปลี่ยนไปเรื่องนี้อีเรื่องนี้ทำให้เขาเรียกว่าฟังหลังสุดเส้นสุดไอ้เขาเรียกฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ลายหลังคือจอมพลถนอมที่ลี้ภัยไปบวชเนรที่สิงคโปร์แล้วเข้ามาไทยโดยการอนุญาตของใครบางคนบวชเข้ามาแล้วก็มาบวชพระที่วัดวรนิเวศครับใช่แล้วก็เนี่ยพอรู้ว่านะเข้ามาเมื่อเดินทางมา19กันยา19ครับนั่นแหละครับแล้วก็เริ่มมีกรณีที่คนทุกคนนะที่ตื่นรู้กับนักศึกษาพนักงานการไฟฟ้า2คนนะเริ่มเล่าสายหลักนะที่เขาแปะป้ายประตูไปมาแต่วันต่อมาเจอเขาอะโดนผูกคอติดกับประตูแดงที่14กันยาฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าขณะตะเวนแปะป้ายโจมตีจอมพลถนอมเวลาหลังๆพวกนี้เกิดฆาตกรรมอะไรในช่วงนั้นนะ3ปีนั้นนะเราหลังชื่อไหมตรงนั้นนะจับคนทำไม่ได้เลยอ๋อใช่หมายเพราะว่าจริงๆคนทำคือใครเราเดาได้เลยอำนาจรัฐครับใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหลังจากกรณีพวกนี้นักศึกษาก็เริ่มประท้วงกันตอนแรกประท้วงกันอยู่ที่สนามหลวงแต่พอประท้วงไปท้วงมากลุ่มที่เราพูดถึงกลุ่มการเมืองพูดถึงนวพลกระทิงแดงและลูกเสือชาวบ้านรวมถึงปลุกระดมชาวบ้านจากวิธีการที่ลานพระบรูปส่งมาเหมือนกันครับแล้วก็จะกลายเป็นม็อบปะทะม็อบใช่4ตุลาเนี่ย4ตุลาเนี่ย
นัดที่ลานโพแสดงละครการเมืองล้อเลียนใช่แขวนคอจารย์ธงชัยเป็นหนึ่งคนที่เป็นประจักษ์พยานเล่าให้ฟังเป็นแกนนำในผู้ขึ้นพูดด้วยนะแกก็บอกว่ารู้แล้วแหละมันเริ่มไม่ดีแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นม็อบประทามม็อบทุกแต่ทุกคนต้องหนีเข้าไปในธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์มีลักษณะที่เป็นตึกใช่ไหมคุณสิทธิ์ธรรมศาสตร์ไม่แต่ว่ามันตอนนี้ไอ้ตรงที่มันล้อมอ่ะเขาแยกออกแล้วไงเขาไม่ได้ทำเป็นแต่ก่อนมันตึกปิดหมดนะใช่ใช่มันจะอ้อมเป็นเหมือนบ้านแหละแล้วลานปูก็คือชิดหลังกับตึกโดบใช่ไหมใช่ใช่ฝั่งนี้แล้วก็ทุกคนก็ขึ้นพูดก็ไปเรื่อยเล่นละครแขวนคออะไรเงี้ยดาวสยามก็ออกมาดาวสยามเปรียบเสมือนคือไม่อยากจะพูดให้โดนฟ้องแต่ว่าก็ไปดูแล้วกันว่าสื่อไหนที่มันคล้ายๆทำตัวคล้ายดาวสยามทั้งวันนี้จะขึ้นตัวดาวสยามจะขึ้นต้นในตัว M จะขึ้นต้นในตัว T จะขึ้นต้นด้วยตัว S อะไรก็แล้วแต่มันก็ประมาณนั้นอยากรู้คอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบให้5ตุลาพอแสดงเสร็จ5ตุลาหนังสือพิมพ์ดาวสยามกล่าวหานักศึกษาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกรณีแสดงเอาคนที่มีใบหน้าเหมือนองค์รัชทายาทมาแสดงอันนั้นเรียกได้ไหมว่าเป็น Photoshop before it was cool ไม่รู้ไปดูหน้าเขาเนี่ยคุณอะไรนะคุณนันนันเนี่ยที่คนที่เป็นคุณอภินันคุณอภินันที่ตอนนั้นไปแสดงเป็นนักศึกษาที่โดนแขวนคอเอ้ยแสดงละครแขวนคอนักศึกษาคนนั้นอภินันบัวหน้าไม่ได้เหมือนคนที่คุณคนที่ธนาคารทุกวันนี้จะทำให้มันดึงเรื่องมาอย่างนี้ได้ผมว่าใช่แต่เขาปรับทุกนะเขาปรับทุกกับเฮียวิโรจน์ตอนนั้นเขาเป็นเฮียวิโรจน์เฮียวิโรจน์คืออาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชของเรานี่แหละครับเขาบอกว่าก็เป็นเพราะเขาอะเขามาปรับทุกข์ไอ้เรารู้สึกผิดก็ผิดอยู่แล้วว่าเออทำให้คนตายเขาก็บอกว่าเออมันก็ต้องเป็นเรานี่แหละที่ทำให้คนตายมากมายขนาดนี้เขาปรับทุกข์กันกับอาจารย์วิโรจน์ผัดกันร้องไห้อยู่ในคุกก่อนน่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยพอวันที่5มันก็มีอะไรเงี้ยแต่พอวันที่6อ่ะแต่เช้าเขาฮึ่มๆเลยนะเขาฮึ่มๆคือเหมือนที่เอ็นมินบอกไงว่านวพลกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านเนี่ยรวมถึงบรรดาพ่อค้าข้าหาบดีทั้งหลายที่สูญเสียประโยชน์จากการที่ไล่ฐานทัพสหรัฐออกไปเนี่ยหรืออาจารย์เบนเรียกว่าสิ่งที่กระดุมผีกลัวทั้งเรื่องอเมริกาไปแล้วเวียดนามจะบุกมารวมถึงบอกว่าเศรษฐกิจจะพังเพราะว่าชนชั้นล่างจะเผยขึ้นมาเขาเรียกอะไรบ้านเมืองกำลังจะลงแดงจันเบนเขียนหนังสือเลยบ้านเมืองกำลังจะลงแดงไปอ่านดูในหนังสือเล่มเฉพาะของเขาแดงมาที่ชนมีหรืออีกเล่มหนึ่งฟ้าเดียวกันอีกแล้วเป็นเรื่องรวมเล่มของจันเบนพวกนี้เขาเรียกว่ารัฐไทยศึกษา study of Thai state Thai state study อะไรของแกอ่านเล่มนี้ประมาณคือไทยคดีศึกษาถ้าแปลจันเบนล่วงลับไปแล้วนะครับตายไปตอน2015เป็นอาจารย์ของพวกเซเลบทั้งหลายทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจันกเกษียณอาจารย์ธเนศแล้วเนี่ยที่อยู่คอแนลอ่ะเออแล้วเป็นเพื่อนกับอาจารย์ธเนศอาพรใช่มั้ยธเนศอาพรนะไม่ใช่ธเนศวงยานนะไม่แน่ใจนะเพราะว่า2ธเนศนี้เขาจบคนละอย่างกันเออคนแต่ว่าเรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ธเนศอาพรน่าจะเรียนน่าจะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนาะเหรออาพรน่ะนะที่ใส่แว่นน่ะนะศาสตร์อ่ะสายประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะอาจารย์ธงชัยเนี่ยก็เป็นคนที่แอดมายหรือแม้แต่เบนก็ยังแอดมายด้วยกันพวกนี้คือเซเลบ16ตุลาทั้งนั้นเลยเซเลบ6ตุลาทั้งนั้นเลยรวมถึงภูมิธรรมจะเดี๋ยวเราจะมาอ่านชื่อให้ฟังครับว่าสุดท้ายก็เมื่อเกิดการบุกวันตอนวันเช้าแหละครับก็คือข้างนอกบุกมาแม้แต่คนที่ผมรู้จักนะรู้จักแบบเป็นใกล้ชิดเลยแหละตอนนั้นอายุเยอะกว่าผมเขาบอกว่าตอนนั้นถามว่าเคยไปไหมเพราะเขาเป็นคนรุ่นประมาณพ่อผมไม่บอกชื่อว่าใครแต่เขาบอกเขาจะไปตอนนั้นก็ไปพอดีมันล้อมป่าพอดีแต่ไม่กล้าถามต่อว่าไปทำอะไรไปอยู่ช่วยข้างนอกหรือช่วยข้างในมันมีความอารมณ์ที่แบบน่ากลัวมากในตอนนั้นนะว่าการล้อมปราบล้อมปราบคือฆ่าคนเดียวแบบลายเส้นดูคิวอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเล่าอย่างไรสลดเลยการฆ่าคืออะไรแขวนคอก็อีฟาดเห็นอยู่แล้วนี่ธรรมดามีหนักกว่านี้คือตอกอกตอกศพจับเผาทั้งเป็นแบบยังไม่ตายสนิทเผาทั้งเป็นเอาไม้แทงอวัยวะเพศข่มขืนก็มีอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมาตรา20ก่อนที่ไอ้เนี้ยทางใต้ตอนนั้นทางใต้เขาโดนถีบน้ำมัน20ลิตรถีบลงเขาเออนั่นแหละความโหดร้ายทำไมนักศึกษาถึงต้องก็ถีบลงเขาเผาแม่นั่นจะเกิดก่อนหน้านั้นแต่ว่าบรรยากาศนี้มันยังคงอยู่เพราะว่าบ้านเมืองเรามันยังไม่สะเด็ดน้ำหมายความว่าจริงๆผมถามให้คิดนะรู้ไหมว่าเลยบอกไงตัวละคร
ละครการเมืองสามสถาบันที่เกิดขึ้นมันยังไม่ที่เป็นขวาจัดยังไม่ถูกโค่นหมดกลายว่าเป็นกับพลังกลับมาทำร้ายในการตื่นรู้ของเขาไปคิดเอาเองนะครับว่าคืออะไรผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวปลิวโอเคนั่นแหละก็สิ่งที่เกิดขึ้น6ตุลาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักศึกษาที่หนีพยายามหนีจันทงชัยหนึ่งคนที่เป็นคนพูดคนสุดท้ายบนเวทีธงชัยวินิจฉกูลเนี่ยเสียสติเลยแกบอกว่าแกสติหลุดเลยกลายว่าที่พูดแบบคมๆอยู่อะยุดเรายังจริงเราไม่มีอาวุธเรามีอาวุธคือ M16 มาหมดการที่สั่งจำได้ไหมรูปพี่ตำรวจคาบบุหรี่แล้วยิงเข้ามาเนี่ยมีทุกอย่างที่มันทำอะแล้วก็พอคนตายมีใส่เสื้อกระทิงแดงมาหรือน้ำมันปนมาตบมือยินดีเต้นเหมือนเต้นสังกันอะมันเกิดอย่างเงี้ยมันถามว่า6ตุลาเนี่ยไม่ได้ตายเยอะขนาดนั้นแต่ถามว่าความโหดเนี่ยภาพที่เราคิดอะรับไม่ได้เลยนะอ๋อใช่ถ้าเกิดนี่คือเหมือนกับอโพคาลิปส์หรือปรียุคเลยนะคือปลุกปั่นว่านักศึกษาเนี่ยทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือก็บอกว่ามีอุโมงค์เก็บอาวุธในธรรมศาสตร์แปะป้ายเนี่ยฐานโชว์เป็นฉากเจอยังเด็กธรรมศาสตร์เจอยังไม่มีครับไม่มีมันก็ไม่มีหลังจากนั้นโดนจับเนี่ยเซเลบก็จะโดนจับมีใครบ้างมีจันทงชัยกับสมศักดิ์มีห้องนั้นมันห้องเก็บปืนของอาจารย์หยุดนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ตอนนี้เราจะเล่าเซเลบก่อนที่โดนจับก็จะมีพวกสมศักดิ์เจียมจันทงชัยวิทยากูลจานสุรชาติลุงสุกนี่พวกนี้โดนจับกับพวกที่หนีไปแกที่พูดไปก็พวกหมอภูมินภูมิธรรมเวชยชัยใช่ไหมกษีที่เตชะพีระที่หนีเข้าป่าไปแม้แต่จตุรนฉายแสงอะไรเงี้ยอธิกิจแสวงสุขหลังเหตุการณ์6ตุลาทางการได้นำตัวผู้ชุมนุมกว่า 3,000 คนไปคุมขังถ้าว่าสุดท้ายแล้วจะมีการฟ้องต่อศาลทหารเพียง18คนเกือบทั้งหมดเป็นแกนนำขบวนการนิสิตนักศึกษาเช่นสุรชาติบำรุงสุขธงชัยวินิจกุลอภินันท์บัวหาภักดีอันนี้คนนักแสดงแฟนคอร์สุชีราตันชัยนันวีโรสุธรรมแสงประทุมสุธรรมอยู่เพื่อไทยประยูนอัครบวรสมศักดิ์เจียมธีระสกุลข้อหาที่เขาตั้งคือพยายามสังหารเจ้าพนักงานมั่วสุมกันก่อความวุ่นวายการทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ร่วมกันมีอาวุธใช้แต่เฉพาะในราชสงครามราชสงครามไล่ไปถึงดูหมิ่นองค์รัชทายาทครับแต่เหมือนวันนั้นน่ะตำรวจจะตายคนเดียวแต่ฝั่งนึงนักศึกษาตายเยอะเดี๋ยวเราจะมาขมวดปมเรื่องพวกแนวคิดที่แตกต่างหรือข้อคิดนะแบบวิเคราะห์วิพากษ์ที่หลังแต่พอแล้วเกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์สำคัญอีกอันนึงมันเป็นการสู้ของฝ่ายขวาด้วยกันแต่คนละฝั่งคือการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ไหมเสรีปราโมทคือนายกวันนั้นปล่อยแล้วปล่อยฟรีแล้วใช่ไหมปล่อยแล้วนายกเขาเรียกว่ารัฐมนตรีได้ดีใครสมัครคนที่พูดไม่ได้คนที่ยุยงปลุกปั่นนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มพวกนี้หัวแรงพวกนี้ให้มาเขียนฆ่านักศึกษาเนี่ยก็คือดุสิตศิริวัลกับสมัครสุนทรเวชสมัครเคยออกข่าวหลังจากจบเหตุการณ์6ตุลาไปสัมภาษณ์ข้างนอกภาษาอังกฤษก็ดีอยู่แล้วเขาบอกว่าตาย1คนเองอืม what the fuck มึงนับยังไงวะก็เป็นได้ดีขนาดด้วยเลยเป็นรปช.มหาดไทยอ่ะที่สมัยหนุ่มๆอ๋อใช่ขนาดตอนนั้นชวนกันพวกปัญญาไปอนันต์ประชาชนศิริวัลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็จบมาโดยกันวันนั้นน่ะที่สำคัญยังเล่าไม่จบรัฐประหารไงใช่มั้ยวันนั้น6ตุลามีการรัฐประหารตอนเย็นแต่คนที่รัฐประหารได้คือสงัดชลออยู่กลุ่มสงัดชลออยู่รัฐประหารได้บิ๊กจอร์จจริงๆมันมีกลุ่มนึงที่รออยู่แล้วจริงๆกลุ่มที่เนี่ยกลุ่มที่จะรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มนำในการจัดการปราบปรามแต่ว่าไอ้กลุ่มที่มารัฐประหารน่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่ขวาไม่จับด้วยซ้ําเค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เบากว่าก็คือสายสงัดกลุ่มที่รัฐประหารไม่สำเร็จคือฉลาดฮิรันสิริซึ่งต่อมาจะมีเหตุการณ์ฉลาดฮิรันสิริโดนประหารไปอ่านดูผมไม่สามารถพูดได้มันยาวมันจะยาวไปแต่กลุ่มบิ๊กจอเนี่ยสงัดชะลออยู่ซึ่งเป็นพลเรือเอกเนี่ยมารัฐประหารได้จริงเขาวางแผนมาพักนึงแล้วเพราะรู้ว่าเสนีปราโมททำอะไรไม่ได้บอกมีใครเป็นที่มาของคำกล่าวที่นักศึกษากฎหมายเนี่ยชอบพูดกันว่าเมื่อเสียงปืนดังขึ้นนักกฎหมายจะนั่งลงเสนีปราโมทเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นนักกฎหมายใช่เป็นศาสตราจารย์อันนี้เป็นเกร็ดนะทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องเกร็ดนี้ว่าสังกัดที่เราอยู่เคยไปปรึกษากับหมอก้าวนานแล้วว่าถ้ารัฐประหารจะเอาใครขึ้นดี
รอก้าไม่พูดสแนปก็เดินออกไปก่อนเดินไปคุณจะทำอะไรก็ปรึกษาธานินทร์ไกรวิเชียรหน่อยนะเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนายกที่หลังมาจากรัฐประหาร6ตุลา19ก็คือธานินทร์ไกรวิเชียรกลายว่าทหารที่คิดว่าตัวเองขวาแล้วเจออีตานี่ขวาตัดกว่าอีกครับนักศึกษาเกือบตัวใช่ไหมจะปฏิรูปประเทศ12ปีห้ามพูดเรื่องการเมืองห้ามอะไรทุกอย่างแบบยิ่งหัวสลิดอีกเนี่ยนี่คือรัฐบาลที่ขวาจัดรัฐบาลหอยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่อนแอไม่เก่งหรอกเขาคือหอยมันเลยเกิดแต่เปิดที่คุ้มครองเขาคือทหารทั้งหลายช่วยคุ้มครองเขาสุดท้ายเขาก็ไม่รอดเองเพราะว่าทหารบอกไม่ไหวเพราะกดความในกดดันจากต่างชาติเยอะมากในเรื่อง6ตุลานี่แหละครับที่ล้อมฆ่าแล้วก็มีการส่งจดหมายบอกว่าเรื่องนี้มันคืออาชญากรรมของรัฐหรือมาสเคอร์เลยนะทำให้ธานินทร์ต้องโดนรัฐประหารรอบโดยสังกัดชลออยู่แต่คนที่รัฐประหารจริงๆอ่ะมีอำนาจจริงไม่ใช่สังกัดชลออยู่ครับคือเกียงศักดิ์ชมานันทับบกกลับมาอีกแล้วใช่ไหมใช่นะพลเอกแกงไก่มัสมั่นไอ้แกงไก่บันดีพอเดี๋ยวเราจะมาเล่าเป็นเกล็ดๆอีกพวกฉายานายกนะเดี๋ยวไว้ก่อน EP อื่น EP นี้ยาวแล้วยาวมากพอมันเป็น6ตุลาเนี่ยมันต้องเล่าตั้งแต่เกริ่น14ตุลาหน่อยถูกไหมก็เกริ่นมายาวพอรัฐบาลจันทนินขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการปราบและไล่ตอนนั้นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก็บอกว่าหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรมีแต่จะร้องรำทำเพลงเต้นรำบ้าบ้าบอไปวันวันก็ไปสู่สายลมแสงแดดอยู่เหมือนเดิมใช่ เพื่อจะได้ไม่ต้องเถียงใครโดยเฉพาะเซ็นเซอร์ใช่ทำให้สังคมที่แบบมันเดินไปมันก็กลับไปเลยนะแล้วคนที่หนีไม่เข้าคุกเนี่ยเขาแทนที่แบบครึ่งกลางอยู่ว่าจะทำอะไรดีใช่ป้าผมก็หนีไปพร้อมเนี่ยนั่นแหละไปร่วมกับพกทดีเลยใช่จับปืนสู้กับรัฐเลยเนี่ยคนที่หนีเข้าป่าเนี่ยก็นอกจากมีวัดวรยางกูลใช่ไหมภูมิธรรมเวชยชัยจีรนันท์พิษปรีชาจาตุรนฉายแสงเสกสรรอาจารย์เสกสรรไม่อาจารย์เสกสรรไม่มีนะมาเสกสรรแล้วเข้าคุกเข้าไหมเข้าสิเข้าตอนนี้เลยเขาเป็นคนลงมาแต่แรกเลยลงมาจากป่าแล้วบอกว่าเราเป็นสิบสี่ตุลาก็เอา6ตุลาก็เอาสิบสี่เป็นคนนำก็เหมือนอาจารย์จรัญน่ะจรัญก็เข้าคุกแต่แหกคุกได้อะเก่งไหมจรัญติดฐานพี่ชัยอะเนี่ยมันมีสองสายนะผมถึงบอกไงสายเพื่อไทยกับสายพันธมิตรผมบอกเนี่ยจีรนันท์การุณสายงามเนี่ยพันธมิตรภูมิธรรมเวชยชัยจาตุรนฉายแสงพรหมินเลอร์สุเดชสุธาชัยยิ้มประเสริฐเป็นนักวิชาการคุณคุ้นไหมชื่อคุ้นหมดเลยเบาอารมณ์หน่อยเดี๋ยวจะต่อยาเดี๋ยวจะอดไม่ได้จะวิจารณ์แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นการเมืองคอนเทนต์บนเลยทุกวันนี้อดไม่ได้วะไม่คือคุณวัดวรยางกูลเนี่ยที่หนีแล้วไปตายต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เป็นผู้กำกับเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์ด้วยเขาบอกว่าเอาแต่จับเข้าคุกทุกแห่งหนเนี่ยเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนหนทางสู่สู้ขึ้นภูพานใช่ก็นั่นแหละก็ทำให้แทนที่คนแบบตัดสินใจแบบครึ่งอยู่ในเมืองอ่ะอาจจะมีพกทมาแทรกซึมเป็นอุปธิคิดบ้างทำการข้างหงสาทำงานเรื่องความคิดบ้างทำให้นักศึกษาเราคอยตามในการแบบพูดคุยใช่ไหมเขามีกำมะพลฝั่งนึงมีน้ำกุลฝั่งนี้ก็มีพกทแต่ถามจริงว่ามันต้องฆ่าเขาเหรออ๋อใช่ทำให้ทุกคนตัดสินใจจับปืนสู้แต่เข้าไปเขาก็ทะเลาะกันเองเพราะว่ามันไม่ได้แนวคิดมันไม่ได้มันคือบ้งอ่ะทั้งคู่แต่ฝั่งนึงมีอำนาจและฆ่าคนจริงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่แบบนั่นแหละปกทนายปกทไปอ่านแล้วกันผมก็ขี้เกียจพูดยาวแล้วผมก็ไม่รู้เก่งขนาดนั้นด้วยจนสุดท้ายจบมาก็คือนะรัฐประหารแล้วก็อยู่กับธานินนะพอสรุปรูปเลยธานินก็อยู่แล้วโดนรัฐประหารอีกทีซ้ำซ้อนจนเกรงศักดิ์ขึ้นมาแล้วก็เกรงศักดิ์ก็เริ่มอภัยโทษให้นักศึกษาออกใช่ไหมพวกอาจารย์ธงชัยอะไรก็ได้ออกมาจนมาหมดยุคคอมมิวนิสต์คือยุคเปรมที่เป็นคำสั่งหกทับสองสามปีสองสามเลยนะหลายพวกนี้เขาติดคุกใน19บ้าออกประมาณ21แล้วเขาไปร่ำเรียนอะไรของเขาเขาสุดไหมบางคนก็ออกจากป่ามาแล้วเริ่มออกจากป่ามาแล้วจน6ของ22ทำให้แบบแนวคิดคอมมิวนิสต์มันสลายเพราะว่ารัฐยอมแล้วรัฐบอกว่ายอมไม่จริงหรอกแค่บอกว่ามาดีกันเถอะคืนดีกันเถอะนะเกี่ยวก้อยมันก็ดีกันอ่ะงั้นเราขอจบเหตุการณ์จริงๆแต่เรามาขอวิพากษ์แนวคิดแล้วกันทุกวันนี้สมศักดิ์เจียมโพสต์วันเลยโพสต์ทุกวันเรื่องว่า6ตุลาไม่ใช่การต่อสู้ที่เป็นอาชญากรรมของรัฐแม้แต่ผมยังมองว่าเป็นอาชญากรรมของรัฐนะแต่สมศักดิ์เจียมจะบอกว่ามันเป็นการต่อสู้กัน2แนวความคิดพรรคพกทนักศึกษาก็มีอาวุธแต่ผมขอแย้งนี้ว่านักศึกษาไม่ได้มีอาวุธเทียบเท่าอาวุธของรัฐมันคือปืนสั้นหรืออะไรก็ตามใช่มันมีการฆ่าคนทั้งคู่แหละก็ในเมื่อคุณแรงมาก็มาแรงกลับแต่มันเทียบกันไม่ได้กับเขาเรียกว่าเหมือนงดมีพิษ
กับคุณเจอจงงามใช่ไหมมันสู้กันไม่ได้นี่วิพากษ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันครับแต่ยอมรับว่า6ตุลาคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วรัฐไทยไม่ยอมที่สุดแล้วให้เกิดขึ้นไม่ยอมให้พูดถึงไม่ยอมให้รำลึกถึงอะไรแบบจริงจังขนาดนั้นรัฐไม่เคยพูดถึงนะคนที่ทำคือเอกชนทั้งนั้นหรือคนกันเองเนี่ยใช่ไหมแม้แต่ตรงครอบครัวเนี่ยเมโมเรียลของ14ตุลาสร้างได้6ตุลารวมไม่ได้กว่าจะสร้าง14ตุลาได้ก็เรื่องหนักเพราะเขากลัวจะรวม6ตุลาคิดดูแล้วกันมันหนักขนาดไหนธรรมศาสตร์ทุกวันเนี่ยถ้าเราสมมติผมเป็นเด็กจุฬาปีหนึ่งผมคุยเด็กธรรมศาสตร์ปีหนึ่งผมไม่รู้เรื่องการรับน้องหรือการคุยเนี่ยพูดมาจะไม่เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เรื่องกันเมืองคุยคือการว่าจะกลายเป็นศัตรูกันเลยมหาลัยหนึ่งอุดมการณ์ราชาชนนิยมกันหนึ่งประวัติศาสตร์บาดแผลมาคุยกันมันคุยมีรู้เรื่องกันใช่ไหมเด็กธรรมศาสตร์ก็ทุกความคิดครับเราไม่ได้นั่นแหละเรารับฟังทุกอย่างครับโดยไม่ตัดสินแล้วไม่คือโนฮาวอะโนฮาวยังไงก็ต้องสำคัญกว่าโนฮูเนาะแต่ทั่วนี้มันโนฮูโนฮูสำคัญกว่าโนฮาวแล้วโนฮาวไม่ใช่โนฮาวฮาวทั่วไปนะโนฮาวดิซิสอย่างเดียวเลยนะต้องโนฮาวดิซิสต้องชั้นนี้อย่างเดียวนะห้ามโนฮาวเดียร์อาร์ทิอีสนะไม่ได้งั้นก็วันนี้ก็จบง่ายๆแค่นั้นกันยาวมากนะใช่แต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พูดพยายามจะไม่หาแต่ว่าด้วยบรรยากาศการมึนๆกงๆเนี่ยมันก็ต้องหาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมโทรมานะครับแล้วผมว่าสังคมไม่ควรจะเกิดอย่างนี้เรื่องแต่มันก็เกิดมาแล้วตอนปี53อ่ะแต่มันก็ไม่โหดร้ายเขาเรียกว่าไม่ใช่แสดงความนั่นคืออำนาจรัฐที่ฆ่าแล้วโหดร้ายจริงแต่ว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่มาแสดงความเย้ยว่าคนตายแล้วกูตบมือไม่มีอีกแล้วนะขออย่ามีก็ขอจบไม่ได้เท่านี้ละขอบคุณครับครับ